คำถามที่สองเป็นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้ด้วยนะจากท่านเดิมนะครับเขาถามว่ากรณีบริษัทซื้อหุ้นคืนแล้วเลือกจะลดทุนไปเลยไม่ขายคืนตลาดอีกจะเป็นรายการอะไรในงบดุลหรือบัญชีรายรับรายจ่ายหรืองบกระแสเงินสดคะเงินที่ใช้ซื้อหุ้นคืนถือเป็นค่าใช้จ่ายแล้วทำให้กำไรสุทธิลดลงหรือเปล่าคะหรือตัดเงินออกจากกำไรสะสมก็แปลว่ากำไรสะสมลดลงจาก equity ลดลงถูกไหมคะแล้วดีกับผู้ถือหุ้นยังไงคะนอกจากที่ว่าจำนวนหุ้นที่จะมาหารน้อยลงขอบพระคุณค่ะหลักๆเนี่ยมันดีแค่มุมนั้นแหละครับเบิร์ดคือจำนวนโตหารลดลงครับเป็นการบริหารเงินของบริษัทแทนที่จะเอาเงินเนี่ย มาแค่ปันผลออกไปให้มันหมดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรใช่ไหมครับสู้เอาเงินเนี้ยไปซื้อหุ้นคืนทำใหสัดส่วนของเราเพิ่มมากขึ้นกำไรต่อหุ้นเพิ่มมากขึ้นดีกว่ามีมุมนี้มุมเดียวอยู่แล้วนะครับแต่นี้ผลลัพธ์กับงบการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ ในงบดุลเนี่ยนะครับมันก็จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมามันจะเปลี่ยนแต่อันนี้ถ้าไล่ทีละทีแล้วบรรทัดเลยนะพอเราเอาเงินบริษัทเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นคืนสิ่งหนึ่งที่จะลดลงคือเงินสด เงินสดลดลงเพราะเอาเงินไปซื้อใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือทรัพย์สินก็คือเป็น เงินลงทุนก็คือลงทุนในหุ้นตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นมาทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนในฝั่งของ ฝั่งขวามือเนี่ยหนี้สินกับส่วนทุนเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่ตอนซื้อนะแบ่งเป็นเฟสด้วยตอนซื้อเนี่ยสิ่งนี้ฝั่งซ้ายมือเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจากเงินไปเป็นทรัพย์สินนะครับส่วนฝั่งขวามือเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่เสร็จที่2คือลดทุนนะ พอลดทุนปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ฝั่งหนี้สินยังคงเดิมฝั่งหนี้สินคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ฝั่งทุนเนี่ยจะลดแต่ที่ลดจะไม่ใช่กำไรสะสมไม่ใช่นะตัวที่ลดคือทุนจดทะเบียนเลยก็ในเมื่อมันลดจำนวนหุ้นน่ะนะครับนั้นตัวที่ลดคือทุนจดทะเบียนครับทุนจดทะเบียนเนี่ยจะลดกันกับตัวนี้เลยนะลดจับคู่ลดกันเลยนะจับคู่ลดกันเลยครับประมาณนี้แต่ทีนี้ในฝั่งทุนเนี่ยมันจะมีหลายบรรทัดครับมีทั้งทุนจดทะเบียนมีทั้งส่วนเกินทุนจดทะเบียนนะเป็นราคาพรีเมียมเช่นตอนที่เขาขายหุ้น IPO เราอ่ะเป็นการเพิ่มทุนใช่ไหมทีนี้ในหุ้นเนี่ยนะจะมีราคาพาอยู่สมมติพา1บาทพา1บาท ถ้าบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านก็คือสมมติว่าพา1บาทก็แปลว่ามี 1,000 ล้านหุ้นนะ 1,000 ล้านหุ้นนะแต่เวลาเขา IPO เนี่ยเขาไม่ได้ขาย1บาทจริงป่ะไม่ได้ขาย1บาท เขาอาจจะขาย10บาทสมมติแล้วกันนะขาย10บาทนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนพรีเมียมอยู่9บาทซึ่งส่วนพรีเมียมค่อนข้างเยอะส่วนพรีเมียมเข้าบริษัทนะแต่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมาตัดพวกนี้นะจะมาตัดพวกนี้ส่วนทุนเนี่ยจะตัดได้แค่1บาทตามราคาพาเท่านั้นนะครับนี่คือเวลาตัดก็ตัดอย่างนี้หายทั้งคู่นะตัดหายทั้งคู่นะครับนะก็ทำการลดทุนก็ ตัดหายทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันทั้งฝั่งทรัพย์สินทั้งฝั่งอะไรวะทั้งฝั่งทุนนะทั้งฝั่งทุนนะครับแต่ที่บอกว่าจะไปตัดที่ฝั่งพรีเมียมนะครับด้วยฝั่งทุนจดทะเบียนเนี่ยจะตัดได้เฉพาะตามราคาพาเท่านั้นตัดจำนวนหุ้นเช่นสมมติซื้อมา1,000สมมติซื้อมา10,000หุ้นแล้วกันซื้อ10,000หุ้นเวลาตัดก็ตัดได้แค่10,000หุ้นแล้วตัดส่วนทุนจดทะเบียนเนี่ยตัดได้แค่10,000บาทตัดได้แค่10,000บาทประมาณนี้อีกส่วนนึงต้องไปตัดที่พรีเมียมเอาครับประมาณนี้นี่คืองบดุลจบนะครับงบกระแสขาดทุนเนี่ย ไม่มีนะครับแล้วงบกระแสเงินสดเนี่ยก็ตอนซื้อมาจะอยู่ในงบกระแสอะไรวะตอนซื้อมาจะเป็นเงินในงบ CFI กิจกรรมลงทุนพอซื้อทรัพย์สินมาไงนะครับ แต่ตอนลดทุนเนี่ยตอนลดทุนรู้สึกว่าเดี๋ยวนะไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะนึกก่อนนะ ตอนลดทุนเนี่ย จะไปลดใน CFF Cash Flow from Financial Financial ประมาณนี้ครับลดทุนจะไปลดใน CFF ครับตอนซื้อจะซื้อลบใน CFI ครับตอนลดทุนจะไปลดใน CFF ครับประมาณนี้ขอให้โชคดีตามนั้น ใครฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไปไล่ดูย้อนหลังตอนพี่ภาพสอนเรื่องงบการเงินในช่องเราก่อนก็ได้นะครับแล้วมาฟังคลิปนี้รอบหนึ่ง ผมก็ฟังแล้วจะฟังไปนานละ จะ2ปีแล้วครับโอเค